สวัสดีครับครับวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับแอปพลิเคชัน LINE นะครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการนะครับไม่รับข้อความจากคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่เพื่อนใน LINE ของเรานะครับก็คือการปฏิเสธนะครับถึงเขาส่งข้อความมาให้เราเราก็มองไม่เห็นเพราะว่าเราจะตั้งไม่ให้รับข้อความจากผู้อื่นนะครับที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับโอเคขั้นแรกนะครับให้เรามาที่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วก็มาที่ setting ครับนี่ตรงนี้นะครับมาที่ความเป็นส่วนตัวครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้ครับปฏิเสธการรับข้อความเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาบอกว่าเปิดใช้งานเพื่อปฏิเสธการรับข้อความจากคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในไลน์ของเรานะครับอันนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับก็เห็นหลายๆท่านนะครับก็สอบถามเขามาว่าทำยังไงนะครับที่ไม่ให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนนับหรือที่เรายังไม่ได้รับเป็นเพื่อนในไลน์ไม่ให้ส่งข้อความมากวนเรานะครับผมก็ใช้วิธีนี้ครับสามารถช่วยได้นะครับติ๊กถูกไปเลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้ความเป็นส่วนตัวในไลน์ของเราแล้วนะครับปัญหานี้ก็เป็นกันเยอะนะครับสำหรับคนที่เล่นไลน์นะครับแล้วมีคนทักเรามานะครับไม่รู้เขาเป็นใครเอาไลน์มาจากไหนอันนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมกันถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์กันด้วยนะครับก็จะได้ให้ผู้อื่นได้รับชมกันด้วยนะจะได้มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยเนาะนะครับก็ถ้าชอบไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้เอเนนสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel สวัสดีครับ